HS ATV หรือรับฟังทางวิทยุสัมปทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรับชมและรับฟังทางเฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองตตบุญโยประการวัดสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองตตบุญโยสารต่อโดยพระครูปรัชญ์ศิริวัฒโนผู้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรโซนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสโคดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัมพุทโธซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระสงฆ์กับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจขอเจริญพรอย่างนี้ก็ญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจปรารภธรรมะแล้วก็ตอนพุธอย่างนี้ก็เป็นรอบนอกจากธรรมภาพทางวิทยุสังฆทานธรรมธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาให้กับญาติโยมโทรทัศน์ SBB TV นอกจากแล้วก็ทางวิทยุสังฆทานธรรมของวัดสังฆทานคือวัดสังฆทาน SBB TV ก็สนองกตคุณอยู่ก็ยังมีไลฟ์ของวัดสังฆทานคือในวันพุธอย่างนี้ที่อาตมาพระสังฆทานพระสังฆทานคุณอยู่โอกาสนี้ก็จะมีอีกก็ยังมีก็คือในวันพุธอย่างนี้ nimro.com อันดับภาพแล้วก็ออกทาง YouTube จะมีอีก2ช่องทาง nimro channel Facebook ก็ nimro.com 2ช่องทางแล้วก็ทาง YouTube มีคำถามค้างมาตั้งแต่ nimro channel ก็ติดตามญาตินำ2ช่องทางตอบให้มีคำถามค้างมาตั้งแต่คราวก่อนนะขออนุญาตนำขึ้นมาชื่อรุ่งตอบให้ชมจากญาติโยมสักนิดหนึ่งนะบอกว่าสวดมนต์โยมชื่อรุ่งวันบอกว่าชมจากญี่ปุ่นเช้าคือเมื่อเช้าที่วันที่ถามบอกว่าสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลทุกวันเมื่อเช้าฝันเห็นญาติเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าที่วันที่ถามนู่นนะครับสัปดาห์ก่อนแล้วและเมื่อเช้าฝันเห็นญาติที่ตายไปกันอย่างมีนานกว่า3ปีแล้วเขาว่าและอีกหลายคนได้รับส่วนมาอยู่รวมกันอย่างมีความสุขถ้าถามว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเขาว่าเขาได้รับส่วนบุญเราสวดมนต์ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ให้กับญาติของเราคือเราอุทิศสวดมนต์ทั่วๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเริ่มตั้งแต่ให้กับญาติของเราญาติคือจริงๆอุทิศเวลาอุทิศนะก็อุทิศทั่วๆที่เสียชีวิตไปก็เริ่มตั้งแต่อุทิศให้เขาไปญาติญาติของเรานี่แหละเขาก็อยู่ณที่ใดที่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ที่ที่เขารู้เขาไปอยู่ณที่ใดว่าถ้าเขาอยู่ในสนและอุทิศที่ที่รับรู้แล้วเขาอนุโมทนาด้วยถึงว่าเรากำลังทำบุญปัจจัยและอุทิศให้อยู่เนี่ยนะเราทำบุญแล้วเขาอนุโมทนาด้วยเราอุทิศให้มีขั้นที่สองนะมีปัจจัยหลายอย่างมีเราทำบุญขั้นที่สองเราทำบุญเราแล้วเราอุทิศให้ขั้นที่สองนะขั้นที่หนึ่งเราทำบุญมีบุญข้อสามขั้นที่สองเรานั้นมีใจอยู่ในที่จะอุทิศให้ภูมิข้อ3ฐานะที่จะญาตินั้นรับรู้อยู่ในอนุโมทนาได้พบภูมิรับรู้ดูอยู่ในฐานะที่จะรับรู้และกระบวนการที่เราจะมีที่รับรู้ก็จะแล้วก็อนุโมทนาก็เขาก็ได้รับผลการจากกระบวนการที่เราจะอุทิศบุญกุศลก็จะครบถ้วนแล้วก็เขาก็ได้รับตายไปจากอาจจะมีบางบุญเราอุทิศให้อยู่ในถ้าเช่นญาติที่ตายไปจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงอยู่ในอบายเช่นภูมิที่เป็นเปรตจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ถ้าในตำราก็จะเฉพาะเจาะจงอยู่ในภูมิที่เป็นเปรตแล้วก็เป็นเปรตที่สามารถรักษาไม่สบายอยู่ในอบายในที่เป็นเปรตไม่ใช่ว่าเขาก็เป็นเปรตที่เคยผิดพลาดสามารถรับรู้ได้ตอนใกล้จะตายไอ้ที่เป็นเปรตนั่นไม่ใช่ว่าเขาเลวแต่ว่าเคยพลาดติดกับว่าใจตอนอยากได้นู่นตอนใกล้จะตายอาจจะผิดพลาดไปอะไรเราไปติดกังวลถ้าเขารับรู้ว่าได้นู่นอยากได้นี่อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็เลยตกดีใจอนุโมทนาด้ว
วยนี่ถ้าเขารับรู้ว่าเรากำลังทำบุญแล้วคือเขาได้ทำบุญด้วยตัวเขาเองดีใจอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนาเนี่ยส่วนที่เราอุทิศให้คือเขาได้ทำบุญด้วยตัวเขาเองเรียกว่าปัตตานอุทิศให้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอุทิศให้แล้วเราก็ทำบุญของเราสำเร็จแล้วส่วนหนึ่งนะบุญของเราก็ไม่ลดถอยและตอนอุทิศให้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมีบุญใหม่เพิ่มตอนเขาอนุโมทนาก็เป็นอีกส่วนใจบุญของเราก็ไม่ลดถอยไปไหนแล้วเจ้าตัวแถมยังมีบุญใหม่เพิ่มคืออุทิศที่บุญคือใจที่คิดจะอุทิศแล้วเจ้าตัวญาติของเราที่อยู่ในอบายทำบุญเขาด้วยแล้วรับรู้ว่าเราอุทิศให้เขายินดีตอนยินดีเขาทำบุญเขาด้วยแต่อาศัยว่าที่เราคนทำเริ่มแล้วนึกทำบุญและอุทิศให้ก่อนและวางดีใจกลายเป็นว่าเป็นบุญดีใจที่มีคนทำบุญแล้วนึกส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้เทวดาความดีใจกลายเป็นว่าเป็นบุญอยู่ในเทวดาอยู่ในภพภูมิที่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเทวดาบางทีญาติเราถ้าอยู่ในเทวดาอยู่ในภพภูมิที่เป็นสติเป็นเทวดาท่านที่เขาสุขสบายอยู่แล้วนะแต่เขาบางทีดูว่าก็ญาติคือมานุษนาท่านที่เขาสุขสบายอยู่แล้วนะแต่เขาประมาณว่ายังดูว่าญาติคือเรานี่แหละญาติใส่ใจในการเป็นยังไงบ้างยังดูนะก็เห็นว่าประมาทหรือไม่ประมาทประมาทยังใส่ใจในการทำบุญบ้างไหมเขามาดูแล้วก็เห็นว่ายังไม่ประมาทยังมีการยิ่งถ้ารู้ว่าทำบุญคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็ดีใจยิ่งถ้ารู้ว่าอุทิศให้เขาด้วยโอ้เขาก็อุทิศให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่หมายความว่าอะไรเขาต้องการบุญเพื่อจะเปลี่ยนดีใจกับการที่เราทำบุญแล้วอุทิศให้เขาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาต้องการบุญเพื่อจะเปลี่ยนภพภูมิให้มันดีขึ้นไม่ต้องไม่เหมือนเปรตไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราให้เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนให้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดไปก็ไม่ต้องกังวลว่าญาติเราเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิแล้วก็ขอให้อุทิศก็ดีใจถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ยังไม่สบายเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็เขาดีใจก็สามารถเขาอยู่ในภพภูมิที่ยังไม่สบายเป็นอบายด้วยเหตุปัจจัยนั้นคุณเขาก็สามารถเปลี่ยนเขาก็สามารถอนุโมทนาแล้วด้วยเหตุปัจจัยนั้นเขาก็ขออนุโมทนาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติโยมทำบุญแล้วก็อันนี้ก็ให้กับญาติขออนุโมทนานะถ้าหรือว่าโยมทำบุญแล้วก็ไม่เห็นเองไม่สามารถที่ให้ญาติอยู่แล้วก็เป็นประจำเชื่อได้ว่าถือว่าโยมถามว่ามันเป็นไปได้คือเราอาจจะไม่เห็นเองไม่สามารถที่จะมีญาณรับรู้ได้แต่ก็เชื่อได้ว่าทำโยมต่อมานั้นเป็นไปได้มั้ยก็เป็นไปได้เชื่อได้ว่าเป็นไปได้ MJ อะไรคำถามต่อไปนะฮะ Double OY มาจากคุณ MJ ถามว่า MJ อะไรนะพระอาจารย์ Double OY พระอาจารย์เรื่องอ่านไม่ออกกันนะลัทธิถามว่าบันดาลหน่อยครับพระอาจารย์ขอถามพระอาจารย์เรื่องลัทธิกรรมบันดาลที่กรรมบันดาลผมก็ไม่เคยได้ยินอาจารย์เชิญเคยได้ยินลัทธิกรรมบันดาลเป็นยังไงโยมลองอธิบายลัทธิกรรมบันดาลไม่รู้จักผมก็ไม่เคยได้ยินคือลัทธิกรรมบันดาลเป็นยังไงโยมลองอธิบายไม่รู้จักพุทธศาสนาเนี่ยนะคือถ้าเทียบในมิจฉาทิฏฐิอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยนะสามแนวก็คือมันจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เชื่อว่าอะไรอะไรก็เป็นสามแนวสามแนวก็คือสุขหรือทุกข์ที่เรารับพวกที่เชื่อว่าอะไรอะไรก็เป็นไปตามกรรมเก่าที่สุขหรือทุกข์ที่เรารับอยู่ตอนนี้เป็นไปตามว่ากรรมเก่าวาทของเราอันนี้เขาเรียกว่าลัทธิปุพเพกตะปุพเพกตะวาทว่าว่าเชื่อว่าวอแหวนสลาบุคคลจะสุขก็ดีหรือจะทุกข์ก็ดีหรือเพกตะวาทก็ดีมันจะมีเวทนาก็คือพวกนี้จะเชื่อว่าบุคคลจะสุขก็ดีหรือจะทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีมันจะมีเวทนาอยู่3อย่างก็สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์คล้ายๆกับล้วนเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนทั้งสิ้นก็ปรับดูฟังดูคล้ายๆนี่มันพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับตรัสว่าเนี่ยอันนี้มันถ้าฟังไม่ดีมีโอกาสสับสนเลยถ้าฟังไม่ดีมีโอกาสสับสนนะลัทธิที่สองเรียกว่าลัทธิที่ขออภัยมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยต่อไปนะฮะมีลัทธิที่สองลัทธิที่สองเรียกว่าลัทธิที่บอกว่าพระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้าบันดาลพระเจ้าบันดาลนี่ก็คือชื่อก็คืออิสวรนิรมิตวาทะก็บุคคลจะสุขหรือจะทุกข์หรือไม่สุขไปทุกข์ก็เพราะเป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาล
ลัทธิที่3คือบุคคลจะสุขก็ดีหรือจะทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีล้วนแต่เป็นเหตุบังเอิญอันนี้ก็เรียกว่าอเหตุวาทมีแต่ว่าเป็นไปเพราะกรรมลัทธิกรรมบันดาลเนี่ยไม่มีนะครับไม่เคยได้ยินมีแต่ว่าเป็นไปเพราะกรรมเก่าอย่างเงี้ยนะจะเรียกว่าเป็นกรรมบันดาลไหมมันก็ไม่น่ามันก็ไม่ตรงแท้มันเป็นการก้ำกึ่งระหว่าง2ลัทธิคือเป็นไปเพราะกรรมเก่ากับพระผู้เป็นเจ้าบันดาลแต่ไอ้ตัวกรรมบันดาลเฉยที่เรารับรู้ได้รับมาเนี่ยเป็นเพราะกรรมไอ้คำว่ากรรมบันดาลคือเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างนี้เสี่ยงที่จะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิทำไมถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมองว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าเมื่ออะไรอะไรเป็นเพราะกรรมเก่าแล้วเราจะทำกรรมปัจจุบันไปทำไมจะทำบุญไปทำไมทำบุญไปเดี๋ยวมันก็มีผลของกรรมเก่ามาให้เราประมาณอย่างนี้นะก็แล้วก็เอาแต่โทษอดีตเอาแต่โทษอดีตว่าเนี่ยที่ลำบากทุกวันเนี่ยเพราะว่าทำอกุศลเอาไว้ทำบาปทำกรรมเอาไว้ในอดีตปัจจุบันก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งนอนรอเมื่อไหร่จะหมดผล มันไม่ชวนให้เกิดความไม่ประมาทหรือมาทำกรรมปัจจุบันคนที่เชื่ออย่างนี้เวลาเห็นคนอื่นเดือดร้อนก็จะวางเฉยไม่เข้าไปช่วยประมาณว่าอ๋อเขามีกรรมเก่าของเขาเคยเจอคนอย่างนี้เขามีกรรมเก่าของเขาอย่าไปยุ่งเขาเลยอย่าไปแทรกแซงเขาเลยประมาณนี้ไอเนี่ยด้วยความเชื่อว่าเป็นลัทธิประมาณลัทธิกรรมเก่าเนี่ยเชื่ออย่างนี้มันก็เลยไม่มาสร้างบุญกุศลไม่มาเจริญกรุณาไม่มาเจริญเมตตาไม่เข้าไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทำในสิ่งที่ควรในสิ่งที่มนุษย์ควรทำต่อกันไอ้อย่างเงี้ยนะทางพุทธศาสนาถ้าเห็นใครวางเฉยแบบนี้ก็เรียกเฉยโง่เฉยแบบเฉยเมยเฉยไม่ตรงตามหลักของพุทธศาสนาเฉยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เฉยแบบนี้เฉยในพุทธศาสนาคือตัวเองเนี่ยกำลังประสบทุกข์อยู่ก็รู้อยู่ว่ามีทุกข์แต่ใจไม่แกว่งใจเฉยนะไม่ใช่เห็นคนอื่นทุกข์แล้วกูก็เฉยไม่ช่วยอย่างนี้ไม่ใช่นะ คนเราเนี่ยบางทีถ้าศึกษาไม่ดีจับใจความธรรมะไม่ตรงประเด็นเอามาปฏิบัติแล้วกลายผิดไปเลยอย่างอะไรตนเป็นที่พึ่งของตนเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนนะตนเป็นที่พึ่งของตนคุณควรเป็นที่พึ่งของตนเองผมไม่ช่วยอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเอาพุทธภาษิตมาอ้างในการที่จะอะไรไร้น้ำใจนะครับไอ้นี่เหมือนกันเรื่องของกรรมเนี่ยนะกรรมบันดาลเนี่ยนะมันก็เป็นคำบางทีเป็นคำที่เราปรุงขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นชื่อรายการอะไรสักอย่างหรือเปล่ากรรมบันดาลก็อาจจะเป็นอะไรเป็นชื่อรายการอะไรสักอย่างที่ดูน่าสนใจก็ได้นะแต่มันไม่ใช่ลัทธิมันไม่ใช่ลัทธิหรือถ้ามีลัทธิใดตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูคำสอนก็แล้วกันว่าออกแนวว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าแล้วไม่มาลงถึงว่าในการที่จะทำกรรมปัจจุบันทำบุญลงมาในปัจจุบันหรือละกรรมชั่วในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมามีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วละไปอย่างนั้นถ้ามันไม่ลงมาถึงตรงนี้นะเอาแต่เชื่อกรรมเก่าอย่างนี้นะเป็นแนวของมิจฉาทิฏฐิเรื่องของเทพบันดาลนี่ก็เราชัดๆอยู่แล้วว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐินะหรือว่าไม่มีเหตุอะไรเลยนี่ก็อันนี้ชัดเจนว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตัวกรรมเรื่องของกรรมบันดาลเนี่ยนะเสี่ยงมากนะคำว่ากรรมบันดาลเนี่ยถ้ามองในแง่ว่าจะให้เป็นถูกเนี่ยนะมันต้องลงที่ว่า
ลงมาถึงปัจจุบันมันต้องมีการเน้นมาที่ว่าต้องทำกรรมปัจจุบันแล้วกรรมที่ทำได้จริงๆคือกรรมปัจจุบันกรรมในอดีตเนี่ยนะมันทำมาแล้วทำแล้วมีวิบากรอให้ผลแต่ไม่ใช่นั่งรอให้วิบากมันให้ผลสมมติว่าเราผิดพลาดในอดีตไปเนี่ยนะผิดพลาดล่วงเกินใครไปเนี่ยนะแล้วก็มานั่งเสียใจว่าโอ้อนาคตฉันต้องถูกคนมาพูดไม่ดีกับฉันแน่ๆเลยแล้วก็นั่งจมเศร้าส้อยหงอยเหงาอย่างนี้อันเนี้ยแสดงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิเอาแต่คำนึงถึงแต่กรรมเก่าไม่ทำกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันก็คือรู้ว่ากำลังเศร้ารู้ว่าเศร้าแล้วอย่าไปจมกับความเศร้ารู้ว่าที่เศร้าเพราะคำนึงถึงความผิดพลาดที่ทำไปในอดีตก็ควรจะแก้ไขทำกรรมปัจจุบันคือไปขอเข้ามานี่ก่อนไหมฮะมันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันทำกรรมไม่ดีในอดีตก็นั่งรอวิบากไม่ใช่หรือว่าวันนี้ฉันตักบาตรไปแล้ว รอรวยเนี่ยไม่ได้พรุ่งนี้หวยออกไม่ได้ เอาแต่ทำบุญแล้วหวังรวยรอหวังผลอย่างเงี้ยไม่ได้หวังผลในแง่ที่ว่าทำบุญนิดนึงแล้วก็จะหวังค้ากำไรเกินควรไม่ได้จะรวยก็ต้องขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตชอบมันก็ต้องทำในแนวนี้ไม่ใช่ว่าทำนิดหน่อยแล้วหวังมากมาย ก็คือรวมแล้วในเรื่องของลัทธิอัมมันดาเนี่ยนะยังไม่ชัดเจนคือเอาตรงๆว่าไม่รู้จักแต่ถ้าในแง่ของพุทธศาสนาจะมีลัทธิ3ลัทธิใหญ่ๆอย่างที่กล่าวไปก็คือลัทธิเชื่อแต่กรรมเก่านะปุพเพกตวาทะนี่อย่างที่1 อย่างที่2ก็คืออิสระเนรมิตอิสวนนะฮะอิสวนเนรมิตวาทะอย่างที่3คืออเหตุวาทะ3อย่างกรรมดานี้ก็ดูแนวโน้มว่าอาจจะเป็นแบบที่หนึ่งก็คืออะไรอะไรก็กรรมเก่าก็ไม่น่าจะเอามายึดเป็นแนวทางการปฏิบัติควรรู้ลงปัจจุบันว่าเราควรจะทำกรรมอะไรในปัจจุบันถ้ามีความเศร้าหมองให้รู้ทันนะถ้าเศร้าหมองเมื่อไหร่มันคือกิเลสแน่ๆแล้วก็หาทางที่จะสร้างกุศลให้เกิดความผ่องใสขึ้นมาทางสังฆทานมีคำถามไหมครับยังไม่มีครับอาจารย์ครับ คุณคุณน้ำถามค่ะการที่เราเลือกผู้นำคือเราจะเดินตามท่านผู้ใดเราควรจะมีญาณปัญญาบ้างว่าอันไหนของจริงเหตุปัจจัยอะไรคะที่ทำให้เรามีปัญญาญาณเวลาเพราะเวลามีไม่มากค่ะข้อหนึ่งโอ้เราจะเดินตามผู้ใดเวลาจะเลือกผู้นำเนี่ยนะหมายถึงผู้นำในการปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยนั่นน่าจะเป็นเรื่องของผู้นำในการปฏิบัติเบื้องต้นเลยฟังก่อนแล้วก็โดยถ้าเรายังเป็นประเภทอะไรอะแสวงหาครูบาอาจารย์หรือแสวงหาผู้นำเนี่ยนะเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรจากครูบาอาจารย์หรือว่าจากผู้ที่เราหวังจะไปพึ่งเนี่ยนะประการแรกสำหรับผมนะฮะท่านอาจารย์นะสำหรับผมเนี่ยเวลาได้ยินได้ฟังคำบรรยายของท่านอ่ะมันประทับใจเราไหมมันคล้ายๆว่าชี้ทางสว่างฟังแล้วมันเกิดปิ๊งเกิดไอเดียเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาหรือว่ามันแก้ความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างของเราคือมันมีคำสอนที่มันสะกิดใจประมาณแล้วถ้าสะกิดใจอะไรขึ้นมาเนี่ยนะผมเนี่ยจะยังไม่ปักใจเชื่อแท้ๆนะเพียงแต่ว่าเอ๊ะแต่สมมติว่าคำนี้นะไม่เคยได้ยินอย่างผมเคยได้ยิน
หลวงพ่อพุทธเทศหลวงพ่อพุทธเทศเรื่องอารัมมณูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานผมไม่เคยได้ยินคำว่าอะไรสมาธิ2แบบไม่เคยได้ยินได้ยินครั้งแรกคือจากหลวงพ่อพุทธเลยนะคำที่ท่านบรรยายมาทั้งหมดนั้นเราก็ประทับใจนะแต่เจอ2คำเนี้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจะผิดหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เราไม่เคยได้ยินต้องตรวจสอบประมาณนี้นะต้องสอบว่า2คำนี้มันคืออะไรเราไม่เคยได้ยินต้องไปตรวจสอบแล้วพอตรวจสอบขึ้นมามีอยู่จริงยิ่งเกิดศรัทธาในตัวนั้นเราจะรู้สึกว่าเราศึกษามาไม่ดีแล้วพอเจอคำสอนของท่านนะทำให้เราลงไปศึกษาแล้วเจอคำสอนจริงๆพุทธศาสนาแจกแจงอะไรในเรื่องของสมาธิไว้อย่างนี้จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหท่านนี้เป็นคล้ายๆว่ามาเปิดช่องทางปัญญาให้กับเรายิ่งศรัทธารู้สึกว่าท่านเนี่ยจะเป็นถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็เรียกเหมือนเป็นอดอลก็คือเป็นเหมือนเป็นผู้นำของเราได้เวลาจะเมื่อก่อนเนี่ยฟังเทปนะฮะก็จะเลือกดูว่าไหนเทปหลวงพ่อพุทธขอฟังหน่อยประมาณเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีช่อง YouTube อะไรให้ดูเลือกเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทปคาสเซ็ตนี่แหละใครเอาเทปคาสเซ็ตหลวงพ่อพุทธมาก็จะขอฟังหน่อยก็เรียกว่าถ้าประทับใจใครฟังแล้วรู้สึกท่านมีคำสอนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าสามารถหาตำรามาสอบทานได้นี่ดีมากนะหรือเคยฟังหลวงพ่อปราโมทพูดถึงเรื่องจริต2แบบเราไม่เคยได้ยินเลยจริต2แบบเคยได้ยินแต่จริต6แล้วก็เวลาไปสอบก็เอาท่องจริต6นี่ไปสอบในนักธรรมเอกนะเขาบอกจริต2แบบสำหรับคนทำวิปัสสนากรรมฐานเราจะปักใจเชื่อเลยไหมยังไม่ปักใจเชื่อนะสำหรับผมนะต้องไปหาดูสองแบบมันมีหรือเปล่ากว่าจะไปเจอนะมันอยู่ในนักธรรมเอกนะฮะไปเจอในนักธรรมเอกอ้าวมันอยู่เนี่ยแต่ทำไมเราไม่เห็นเพราะตอนนั้นเวลาเราอ่านเราเรียนนักธรรมเอกนะฮะเราไม่ได้เรียนตามรูปแบบคือใช้อ่านหนังสือแล้วไปสอบเราไม่ได้เข้าห้องเรียนนะอย่างสังฆทานเราไม่ได้มีห้องเรียนเป็นรูปแบบที่ว่ามีอาจารย์มาสอนอย่างนั้นเราใช้โยมหาหนังสือมาให้แล้วเราก็เปิดอ่านตำราแล้วก็ดูผมใช้วิธีทางลัดก็คือใช้หนังสือเขาเรียกอะไรนะรวมคำถามคำตอบในแต่ละปีอาจารย์ใช้วิธีนี้ไหมดูว่าปีนี้เขาออกอะไรปีนั้นออกอะไรแล้วไล่ไปดูปีย้อนหลังอ่ะแล้วก็เก่งข้อสอบปีนี้จะออกอะไรนึกออกไหมแล้วแต่ละปีนั้นไม่เคยออกข้อสอบว่าจริต2เลยเราก็ไม่เคยไปดูเลยคือเราใช้วิธีเรียนทางลัดน่ะก็ดูคำถามแล้วก็เจอคำถามอย่างนี้แล้วก็ไปหารายละเอียดในตำราเล่มจริง ก็มีออกแต่จริต6เราก็ไปดูแต่จริต6ไม่ได้ยินคำว่าจริต2แต่พอได้ยินคำสอนว่าคนจะมาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยแบ่งคนเป็น2ประเภทตามจริต2แบบโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วนะต้องไปค้นแล้วไปเจอจริงๆอยู่ในนักธรรมเอกแล้วนักธรรมเอกก็ไม่ได้แต่งลอยๆก็มาจากในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานสูตรก็เลยโอเคมันทำให้อะไรเวลาเราตรวจสอบเนี่ยมันทำให้เราได้ลงลึกไปในเรื่องของตำราไปเรื่อยๆยิ่งเข้าใจยิ่งกระจ่างมากขึ้นมันต้องอะไรไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีนะความรู้สึกของผมนะไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตามมาดว่าท่านโกหกเห็นไหมฟังอะไรแล้วยังคลางแคลงใจว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะก็ต้องตามหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหน ประมาณอย่างนี้ดีว่าเป็นพระนะมันอยู่ใกล้ตำรับตำราอยู่ใกล้พระไตรปิฎกก็แล้วสมัยนั้นทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์
โรงพิมพ์นี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลเลยก็ง่ายเวลาที่จะหาตำรับตำรามีก็เรียกว่ามีครบถ้าอยู่ตามที่ที่ตำรามีน้อยก็อาจจะยากสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ง่ายเปิดเน็ตค้นหาขอให้รู้จักวิธีหาเท่านั้นเองก็ตามที่โยมบอกมาก็เหตุปัจจัยอะไรคือเวลาเจอใครสอนอะไรและถูกจริตเราให้ฟังและศึกษาจากผู้นั้นถ้าได้แล้วเนี่ยนะสมมติเราได้อาจารย์ที่สามารถสอนให้เราเข้าใจให้เรียนกับท่านเลยให้เรียนกับท่านเลยไม่ต้องไปแสวงหาแล้วไปแสวงหาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะมันเสี่ยงนิดนึงคือถ้าเจออาจารย์ที่ดีทั้งหมดที่มีคุณธรรมทั้งหมดรู้ทำเห็นทำทั้งหมดนะแต่เวลาอธิบายบางทีท่านก็อธิบายไปคนแง่แล้วเราผู้ที่ยังอะไรผู้ที่ยังหาทางอยู่เนี่ยยังไม่เห็นทางยังไม่เคยเดินทางนี้นะพอท่านอธิบายมาทีละคนทีละท่านทีละท่านเนี่ยนะเราฟังท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้แล้วเราก็งงเหมือนคนไม่เคยมาสังฆทานเนี่ยนะสังฆทานเป็นยังไงอ๋อสังฆทานมีเรือนไม้สักใหญ่ๆอีกคนสังฆทานเป็นไงอ๋อสังฆทานมีอุโบสถแก้วเฮ้ออีกคนว่ามีเรือนไม้สักอีกคนบอกมีอุโบสถแก้วอีกพอมาอีกคนถามสังฆทานเป็นยังไงสังฆทานเหรอมีสถานีโทรทัศน์ไปกว่าเรื่องเลยเห็นไหมคือเขาเอาจุดไหนของสังฆทานมาบรรยายเหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์อธิบายวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะบางทีท่านก็อธิบายตามแง่มุมของท่านหรือสำนวนของท่านอธิบายเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วเราก็งงว่าตกลงใครพูดผิดใครพูดถูกใครหลอกกูจริงๆไม่มีใครหลอกนี่ในกรณีที่เรามีบุญได้เจอครูบาอาจารย์แท้ๆทั้งหมดเนี่ยนะก็ยังแยกไม่ออกนั้นถ้าเราเจอใครที่อธิบายแล้วสามารถตรวจสอบแล้วตรงเนี่ยนะตรวจสอบตำราแล้วเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยตามเลยคือหมายถึงว่าศึกษากับท่านเป็นหลักส่วนจะฟังใครคนอื่นบ้างก็ไม่ได้ห้ามแต่เวลาจะคล้ายๆหาอาจารย์มีอาจารย์เป็นหลักคือท่านไหนเวลาเขาถามว่าคุณลูกศิษย์ใครเราจะได้ตอบถูกไม่ใช่เราไม่ใช่กล้วยเจ๋งเราคงไม่ใช่กล้วยเจ๋งที่ว่าเรียน10อาจารย์แล้วก็เก็บวิชาของท่านมาทั้งหมดเลยนะตอนนี้คือเรายังหาทางไม่เจอเรายังไม่ประสบดาบันเรายังไม่รู้ว่าตกลงมรรคเป็นยังไงกันแน่หาอาจารย์ที่ชี้ท่องทางให้เราบรรลุมรรคผลก่อนส่วนมรรคผลแล้วคราวนี้จะไปศึกษากับใครแล้วเนี่ยเราแยกเองได้ว่าท่านนี้สอนอยู่จุดไหนท่านนี้สอนอยู่จุดไหนท่านนี้สอนผิดสอนถูกที่สอนสูตรเนี่ยกำลังสอนจุดไหนนึกออกไหมฮะก็เรียกว่ามันควรจะเลือกอาจารย์เคยเจอโยมบางท่านหรือเจอนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยตะเวนไปเรื่อยเลยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันหาหลักไม่เจอเวลามีคำถามอะไรแบบในแง่ปฏิบัตินะจะไปถามท่านอาจารย์องค์นี้ท่านก็มายังไงคนนี้มายังไงปฏิบัติมาแนวไหนท่านก็เวลาสอนมันก็จะแบบคล้ายๆกับว่าลงไม่ลึกเกรงว่าจะไปกระทบอาจารย์ท่านนั้นของที่เขาเคยฟังเกรงว่าจะไปกระทบอาจารย์ท่านนี้ที่เขาเคยฟังประมาณนี้นะลงไปเดี๋ยวก็อะไรคล้ายๆกับว่ามันมีลูกเกรงใจอ่ะหรือว่าถ้าไม่เกรงใจเราก็อาจจะช็อกไปเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนท่านนั้นอีกแล้วมันมีข้อเสียตรงนี้นี่ถ้าเราข้อเสียในง่ายที่ว่าถ้าเราไปแบบไม่มีอาจารย์เป็นหลักสักท่านหนึ่งเลยนะสักแนวหนึ่งเราก็จะมีปัญหาอย่างนี้นี่ถ้าเราเจอใครที่เราปักใจว่าท่านนี้น่าจะนำเราได้ก็ควรจะศึกษากับท่านนั้นให้ประจำการศึกษาให้ท่านนั้นให้ประจำเนี่ยในแง่ของการที่จะไปให้ถึงตัวเลยนะเดี๋ยวนี้อาจจะยากเพราะว่าหนึ่งการเดินทางก็จะลำบากใช่ไหมเพราะช่วงโควิดแล้วก็การที่เข้าไปศึกษาแบบเจอตัวเลยเนี่ยก็ตอนนี้
ถามว่าดีไหมถ้าได้เจอตัวเลยก็ดีแต่ถ้ายังเจอตัวไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีสื่อนะมี YouTube มีMP3 หรือว่ามีพอดคาสต์อะไรไปเปิดฟังเอาศึกษาได้นะแล้วก็อย่าลืมลองมาสอบทานกับตำรับตำราบ้างด้วยก็ดีนะบางทีเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่บางทีเรารู้สึกศรัทธาและเชื่อฟังไปแล้วเราไม่ได้สอบทานเลยนะบางทีเราไปเจออาจารย์ที่พาไปผิดทางเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันต้องกลับมาสอบทานกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆว่าเป็นยังไงก็เพื่อป้องกันว่าอาจารย์ไม่พาเราไปผิดแล้วหรือว่าเราไม่เลือกอาจารย์ผิดก็ต้องมาสอบทานกับคำสอนตามตำรับตำราคือที่อยู่ในพระไตรปิฎกหรืออยู่ในตำรับตำราในภาคปริยัติเป็นการป้องกันอันนี้คำถามในข้อ1ก่อนนะคำถามข้อที่2บอกว่าโยมรู้สึกว่าสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4ถ้าใครสะสมจิตตามาแล้วได้ฟังธรรมสะสมจิตตาหมายถึงในจิตตานุปัสสนามั้งฮะถ้าใครสะสมจิตตามาแล้วได้ฟังธรรมแนวพระอาจารย์กฤตน่าจะได้ดีและน่าจะถูกทาบเหมือนว่าหลงไปแล้วจะรู้เร็วและมีความสุขในการปฏิบัติอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ คือต้องออกตัวก่อนว่าอาตมาไม่เก่งไม่ได้รู้รอบในเรื่องสติปัฏฐาน4แต่ศึกษามาแล้วจากสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้ว่าในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านเปรียบเหมือนว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีกำแพง4ด้านกำแพง4ด้านก็คือด้านหนึ่งเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้านหนึ่งเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกด้านหนึ่งเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกด้านหนึ่งก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรานี่ในอรรถกถาเลยนะอธิบายอย่างนี้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าทุกประตูถ้าเราเข้าใจก็คือเข้าเพียงประตูเดียวก็ถึงเมืองเลยเมืองนี่คือพระนิพพานนั่นเองแล้วแต่ละประตูเนี่ยแบ่งไปตามจริตแต่ละประตูนะฮะแบ่งไปตามจริตประตูกายกับเวทนาเนี่ยเหมาะสำหรับจริตคือตัณหาจริตถ้าพูดง่ายๆถ้าเข้าใจง่ายคือเป็นพวกสมถญาณิกอีก2ประตูคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย2ประตูนี้เหมาะสำหรับทิฏฐิจริตแล้วท่านก็อธิบายตัณหาจริตเป็นยังไงทิฏฐิจริตเป็นยังไงศึกษาไปแล้วผมตัดสินใจได้เองเลยนะอาจารย์ตัดสินใจได้เลยว่าเราคงไม่ใช่พวกตัณหาจริตคงไม่ใช่พวกอะไรนะสมถะญาณิกไม่ใช่พวกนี้เพราะลองทำมาแล้วลองทำสมาธิลองทำฌานอะไรนะไม่สำเร็จเหมือนอย่างที่เขาบรรยายว่าสมถะญาณิกทำอย่างนี้อย่างนี้มาเนี่ยนะเราทำแล้วไม่สำเร็จแต่เราเนี่ยเป็นพวกที่คิดมากถูกฝึกให้คิดมามันตรงกับคำว่าทิฏฐิจริตแล้วก็ทิฏฐิจริตเนี่ยก็คือเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องไปกังวลว่ายังทำฌานไม่ได้ให้เจริญวิปัสสนาไปก่อนหมายถึงว่าสมถะยังไม่ถึงที่สุดแต่ให้เจริญวิปัสสนาไปก่อนใช้วิปัสสนานำสมถะใช้ปัญญานำสมาธิพอศึกษาถึงจุดนี้นะฮะสบายใจเลยแล้วรู้สึกขอบพระคุณรู้สึกอะไรอะซาบซึ้งในพระพุทธเจ้ามากที่ไม่ทิ้งเราผู้ฟุ้งซ่านรู้สึกว่าพระผู้ฟุ้งซ่านมีทางออกแล้วก็ฝึกแนวนี้แหละแนวตามจริตที่เราเป็นเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติมาฝึกมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สงบสักทีไม่ต้องท้อใจลองมาทำตามแนว
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมองให้ออกว่าเราเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตเป็นพวกคิดมากพวกฟุ้งซ่านง่ายทำสมถะยากก็เจริญนุปัสสนาไปก่อนมาคือมาเข้าประตูเมืองในด้านที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเข้าประตูนี้ได้ก็คือถึงเมืองเหมือนกันเข้ามรรคผลทางด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันตามนี้ว่าตามในพระอัฏฐกถาอาจารย์ที่อธิบายสติปัฏฐานสูตรก็ศรัทธาอย่างนี้เชื่ออย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติมาตามแนวนี้ใครมีปัญหาแนวนี้ก็คงจะคล้ายกันก็อย่างที่ผมบอกว่าถูกทาบก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้และเชื่อว่ายุคนี้จะเป็นอย่างนี้ยุคนี้คนแบบนี้จะเยอะคนแบบนี้หมายถึงว่าคนที่จะเอาเวลามาฝึกสมาธิแบบเต็มที่เหมือนครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยคงยากดังนั้นจะเอาฝึกให้ได้ฌานก่อนน่าจะยากสำหรับโยมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีอาจจะมีโยมบางคนที่มีบุญมาเก่าเคยฝึกมาเก่าแล้วพอมาในชาตินี้ก็ฝึกไม่นานก็สามารถทำสมถะได้อย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะแต่โดยภาพรวมโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะคนที่มันฟุ้งซ่านมากเป็นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าดังนั้นถ้าเขามุ่งเอาแต่ว่าจะทำสมาธิให้สงบให้ได้ก่อนน่าจะยากเพราะทำผิดจริตทำผิดแนวทางถ้าสามารถศึกษาในสติปัฏฐานสูตรได้แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเขาจะสบายใจเหมือนที่ผมเคยสบายใจว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องทำฌานให้ได้ก่อนแค่แต่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะไม่ทำสมถะนะครับทำสมถะนั่นแหละแต่ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำสมถะให้ถึงฌาน4นึกออกไหมทำสมถะไปแล้วพอเผลอให้รู้ทันว่าจิตเผลอมันไม่เหมือนกันนะฮะตั้งใจจะทำให้สงบก่อนกับตั้งใจเพียงแค่ว่าทำสมถะเพื่อให้ดูจิตทำงานมันไม่เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติเนี่ยจะไปคนละแนวเลยตั้งใจให้สงบก่อนเนี่ยนะเราทำสมถะไปนะพอมันไม่สงบนะเราจะหงุดหงิดทันทีหรือว่าเราจะแทรกแซงทันทีรีบดึงจิตที่มันเผลอไปเงี้ยกลับมาเผลอไปอีกดึงกลับมาเผลออีกดึงกลับมาจริงๆไม่ผิดนะฮะถ้าเราเป็นแนวของสมถะญาณิกฝึกวิธีนี้ไปมันเผลอไปรีบดึงกลับมาถือไปรีบดึงกลับคือตั้งใจทำสมถะก่อนอันนี้ทำได้ทำไปถ้าทำสมถะได้นะวิธีนี้คือทำสมถะแต่สำหรับคนที่ฝึกสมถะอย่างนี้มานานแล้วไม่ผลขอแนะนำให้ทำตามแนววิปัสสนาญาณิกก็คือทำสมถะยังทำสมถะอยู่นะครับสมถะยังต้องทำอยู่ทำสมถะไปแต่จริงๆงานจริงๆเนี่ยคืองานเรียนรู้จิตไม่ใช่งานบังคับจิตเวลาเราเริ่มต้นจากเอาจิตไปอยู่หน้าที่หนึ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่เปรียบเทียบเป็นเอาจุดนั้นเป็นเพียงแค่เปรียบเทียบเช่นพุทโธอยู่เนี่ยนะพุทโธเนี่ยเราพุทโธไม่ใช่เพื่อที่จะเอาจิตอยู่กับพุทโธหรือบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธตลอดเวลาเราพุทโธเพียงแค่ว่าใช้เป็นเพียงเครื่องเทียบถ้าจิตหลุดจากพุทโธเมื่อไหร่ให้รู้ทันว่าเผลอไปแล้วแล้วรู้ว่าเมื่อกี้จิตเผลอตอนรู้ว่าจิตเผลอเนี่ยจิตไม่เผลอแล้ว มันแค่นี้เท่านั้นเองตอนรู้ว่าจิตเผลอเนี่ยจิตไม่เผลอแล้วเพราะเป็นขณะที่จิตมีสติเห็นจิตตามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็เห็นเลยว่าความเผลอถูกรู้ใจที่มันเป็นผู้รู้เนี่ยนะมันจะเห็นว่าความเผลออยู่ต่างหากมีผู้รู้อยู่ต่างหากแรกๆก็จะเห็นว่ามีความเผลอถูกรู้มันไม่ได้มามองดูว่ามีผู้รู้หรอกแต่ในขณะนั้นคือมีผู้รู้แล้วเวลามีผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยดูกายก็เห็นว่ากายถูกรู้มีผู้รู้อยู่ต่างหากเวลามีเวทนาขึ้นมาก็จะเห็นเวทนาถูกรู้ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเวลามีกิเลสขึ้นมาก็เห็นกิเลสถูกรู้กิเลสไม่ใช่เราอะไรถูกรู้นั้นไม่ใช่เราประมาณนี้นะก็ถ้าทำถูกจริตมันจะเห็นความก้าวหน้าพอเห็นความก้าวหน้าก็ยิ่งมั่นใจดังนั้นมาแชร์ในฐานะที่ว่ามาแนวนี้มาแชร์ว่ามาแนวนี้ใคร
ใครมาแนวนี้ก็ให้มีความรู้สึกว่าสบายใจได้หรืออาจจะรู้สึกอบอุ่นว่ามีเพื่อนก็ได้ว่าไม่ว่ากันใช้ได้แต่ว่าอย่าคาดหวังขนาดว่าสามารถตอบได้ทุกเรื่องในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของแนวสมถะญาณิกเนี่ยนะไม่เก่งไม่เก่งใครถามเรื่องทำฌานขั้นนั้นขั้นนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยนะไม่เก่งบอกออกตัวไว้ก่อนเลยไม่เก่ง ถ้าใครอยากถามแนวนี้มากๆก็ไปเปิดตำราเอาแล้วไปดูหรือไปฟังจากครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆก็ได้นะทางโน้นมีคำถามไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมอักษรอยู่จังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าบางครั้งปฏิบัติไปแล้วเหมือนมันเติบรอบของมันแล้วเห็นความจริงรูปนามกระจายว่าไม่ใช่ของเราแล้วหายไปเลยแล้วผมต้องทำความรู้สึกตั้งต้นใหม่ใช่ไหมครับสามีถ้าเขาถึงขนาดว่าเห็นรูปนามกายใจไม่ใช่เราแล้วนะมันก็คือคำที่ระบุว่าละสักกายทิฏฐิแล้วแสดงว่ามันอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงคือมันเลยยังสงสัยอยู่เนี่ยมันน่าจะยังไม่ถึงและที่คำที่พูดมาเนี่ยนะมันน่าจะเป็นการคิดเทียบเอาประมาณว่าเพราะอย่างเนี้ยมันเลยว่าไม่ใช่เราประมาณนี้เหมือนกับว่าเวลาจิตตั้งมั่นมาครั้งนึงนะบางทีมันอาจจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราหรือเห็นกิเลสไม่ใช่เราแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าเราเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราเห็นว่ากิเลสไม่ใช่เราประมาณนี้แต่พอมาคิดทวนแล้วเนี่ยเวลาคิดทวนเนี่ยนะมันสามารถคิดทวนได้ว่าอ้าวไอ้ตัวรู้ก็ไม่ใช่เราไอ้ตอนคิดเนี่ยนะมันยังไม่ถึงขั้นปัญญาแท้ตอนปัญญาแท้ๆเนี่ยมันไม่คิดนะ ตอนปัญญาแท้ๆเนี่ยมันแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเกิดดับมันไม่พูดเลยนะไม่พูดแล้วพอถึงผ่านตรงนั้นเนี่ยมันถ้าจะมาบอกว่าอะไรนะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเนี่ยนะมันเวลาย้อนมาดูเนี่ยมันจะไม่เห็นว่าเราไม่เห็นว่ามีเราโดยความรู้สึกมันจะไม่เห็นว่ามีเราดัง นั้นลองทำใหม่สำหรับคำถามนี้นะครับสำหรับผู้ถามเนี่ยลองย้อนมาดูเวลาต้องแต่ว่าอย่าตั้งใจนะข้อควรระวังก็คือว่าเวลาดูเวลาจะตรวจสอบว่าเราละสักกายทิฏฐิได้แล้วหรือยังเนี่ยอย่ามาดูตอนที่เรากำลังเพ่งหรือทำกำลังทำสมถะอยู่มันจะไม่เห็นให้ดูตอนเผลอๆหรือว่าดูตอนที่ถูกยั่วให้โกรธอะไรประมาณนี้คือเป็นโสดาบันก็โกรธได้ใช่ไหมแต่เวลาโกรธเนี่ยนะความโกรธโสดาบันกับความโกรธของปุถุชนไม่เหมือนกันเวลาปุถุชนโกรธมันมึงทำกูมันมีมึงมีกูแบบคำอาจจะไม่ใช่เป็นมึงเป็นกูนะแต่ว่ามันจะมีตัวตนจะมีตัวตนชัดขึ้นมาหรือบางทีเหม่อลอยตอนเหม่อนั้นก็มีความรู้สึกมีถ้าย้อนมานะฮะถ้าย้อนมาจะเห็นว่ามีเราอยู่ในนี้ดูตอนเผลอๆดูตอนเผลอๆอย่าไปดูตอนแบบกำลังแบบว่าโอ้โหกำลังทำสมถะดีๆเลยใจนิ่งเลยนะไอ้ตอนนั้นยังไม่ต้องดูไอ้ตอนใจนิ่งๆมันไม่มีกิเลสให้ดูดูตอนที่มันเผลอๆเวลาเจอสภาวะอย่างนี้นะที่รู้สึกว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยนะลองย้อนมาตรวจสอบสักนิดนึงแต่ต้องย้อนตอนเผลอๆดูตัวเองฮะดูตัวเองแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันดูไม่ออกฮะผมมีข้อแนะนำสำหรับคนแนวนี้ก็คือว่าดูว่ายังมีทุกข์อยู่ไหมถ้ายังมีทุกข์อยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราใช่โสดาบันหรือยังไม่ใช่หรือว่าผ่านขั้นไหนแล้วไม่ต้องเลยรู้อยู่แค่ว่ายังมีงานอยู่ยังต้องภาวนาอยู่ยังมีทุกข์อยู่ไอ้เรื่องที่ว่าเราเป็นไรช่างมันเลยเราทำสมถะของเราไปเห็นจิตทำงานของเราไปเห็นกิเลสของเราไปนะเห็นกิเลสแล้วดีใช้ได้นะครับนิมนต์ครับอ๋อหมดคำถามแล้วเนี่ย
คุณเพียงพอเพียงพอใจถามมาว่าเมื่อรู้ว่ามีความน้อยใจมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะกำจัดความน้อยใจออกไปให้หมดความน้อยใจผมนำสกุลน้อยใจบุญนะ ตอนสมัยเด็กๆนะถูกล้ออยู่เรื่อยๆเพื่อนๆเนี่ยจะล้อน้อยมันเป็นน้อยใจทำไมบุญ ไอ้นี่คือมันไปจับคู่ของความผิดจริงๆนามสกุลผมคือต้นตระกูลเนี่ยชื่อน้อยแล้วก็ใจบุญ ไม่ใช่น้อยใจในบุญ แต่โยมถามมันก็คือมีความน้อยใจความน้อยใจก็รู้ทันว่าน้อยใจถ้าเราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นน้อยใจก็รู้อันนี้น้อยใจน้อยใจเป็นกิเลสตัวหนึ่งเพราะตอนน้อยใจเนี่ยใจเศร้าหมองไม่สบายใจมันอยู่ในกลุ่มของความโทสะความไม่ชอบใจมีความน้อยใจขึ้นมาแล้วน้อยใจเนี่ยมันคงไม่สดใสไม่ร่าเริงนะคงต้องเศร้าหมองใช่ไหมก็รู้ทันว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นเวลาน้อยใจจะแก้ยังไงถ้าจะกำจัดความน้อยใจเนี่ยนะวิธีกำจัดให้มันชะงักที่สุดก็คือรู้สึกตัวรู้ทันความน้อยใจไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นก่อนเลยนะฮะประเด็นแรกเลยคือรู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยเวลามีสติขึ้นมารู้ทันความน้อยใจนะจิตตอนที่รู้เนี่ยไม่น้อยใจแล้วส่วนปัญหาว่าทำไมถึงน้อยใจมันต้องไปดูแล้วคราวนี้นะมันต้องไปดูแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าคนนั้นทำกับเราเหมือนเราไม่มีคุณค่าเราอะไรประมาณนี้ให้ไปไอ้เรื่องอะไรสาเหตุของความน้อยใจเนี่ยนะมันก็หลากหลายตัวที่เราจะทำได้แน่ๆเลยคือน้อยใจให้รู้ทันว่าน้อยใจส่วนจะไปแก้ปัญหายังไงก็ไปดูตามแต่กรณีนะถ้าเรามาในแนวนี้นะในแนวที่ว่าจะดูจิตเนี่ยก็คือเห็นว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นขณะที่เห็นความน้อยใจจะดับทันทีอยากให้ไม่น้อยใจมันเป็นความอยากเป็นตัณหาคือวิภวตัณหาอยากให้ไม่มีไอ้ส่วนนี้ให้รู้ทันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นส่วนจะไปแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปว่าไปตามกรณีมันเรื่องเป็นอะไรเขาเรียกว่าต้องลงไปดูในรายละเอียดว่าน้อยใจเรื่องอะไรใครทำอะไรยังไงจริงๆมันก็มาจากที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนอยากให้เขาเห็นความสำคัญเขาไม่เห็นความสำคัญเราก็เลยน้อยใจจริงๆแล้วก็คือมันยังมีตัวตนมีเราอยู่นั่นเองแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยได้รับการยกย่องเชิดชูแต่มันไม่สมดั่งใจผิดหวังพอผิดหวังก็น้อยใจมันก็คือมาดูตัวที่ว่ามีตัวตนมีมานะมีความอยากดีอยากเด่นหรืออยากให้คนอื่นมาเอาอกเอาใจเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นพออยากแล้วไม่สมอยากก็น้อยใจเพราะฉะนั้นแต่ที่เราจะดูจริงๆคือน้อยใจให้รู้ทันว่าน้อยใจไปก่อนอันนี้ชะงักสุดครับพี่มนครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการจะเริ่มก่อนเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์
ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ทุกมันต้องมีคนเราเกิดมาต้องมีทุกสังขารมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกข์ก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ารักเป็นทุกข์เรารักตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งท่านที่อยู่กับทุกข์เนี่ยคนมองไม่เห็นหรอกมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักนี่ตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วหรือเนี่ยตายได้หรือเนี่ยถ้ามันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายคอยจะเฝ้ามองบ้านโน้นบ้านนี้แก่เจ็บตายแต่คนที่ฉลาดก็คือมองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้ามองนั่นเองมันก็ปลงได้ก็ยอมรับความจริงก็สบายใจทุกอย่างเพราะความจริงมันมาปรากฏกับขันธ์ 5เราแล้วเราก็ยอมรับสิพอยอมรับมันก็ทุกดับสบายใจเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยท่านนี้ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะ
ไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาให้นึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอย่างนั้นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 ญาติโยมพบกันในช่วงที่2แล้วขอเสริมที่เมื่อก่อนจะเบรกไปนะที่พูดถึงเรื่องน้อยใจที่ตอนนั้นเล่าถึงว่าตอนเด็กๆน้อยใจนะน้อยใจเพื่อนที่มาล้อนามสกุลน้อยใจเพื่อนที่มาล้อนามสกุลเราว่านามสกุลน้อยใจบุญแล้วก็ว่าเป็นน้อยใจทำไมบุญตอนนั้นเกิดความน้อยใจว่าทำไมเราต้องมานามสกุลนี้ด้วยก็ไปถามกับเจ้าของนามสกุลคือพ่อว่าทำไมเราต้องนามสกุลนี้ด้วยพ่อจึงแยกให้อธิบายออกมาว่าที่ว่าน้อยใจบุญเนี่ยไม่ใช่น้อยใจในบุญแต่มันคือน้อยซึ่งเป็นต้นตระกูลเราเนี่ยใจบุญพอเข้าใจงี้ก็หายน้อยใจงั้นก็ไป
หาความจริงเอานะไปดูความจริงเอาเวลาโยมที่เมื่อกี้ที่ถามมาว่าจะทำยังไงให้หายน้อยใจไปดูความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยความน้อยใจก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มารบกวนเรานะบางทีมันก็แค่เห็นความน้อยใจเกิดขึ้นบางเรื่องนะฮะเห็นความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทันทีแต่บางเรื่องอย่างสมมติว่าต้องทำความเข้าใจเช่นในเรื่องที่ว่าเข้าใจความหมายผิดในเรื่องชื่อหรือนามสกุลของเราเนี่ยก็แค่ทำความเข้าใจมันก็หายน้อยใจไปได้ก็เท่านั้นแหละฮะก็ที่อธิบายเพิ่มก็คือว่าตอนที่ยกตัวอย่างเรื่องนามสกุลไม่ได้มาลงว่าทำไมถึงมันเอายกเรื่องนี้ขึ้นมาครับทางสังฆทานมีคำถามไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมเกศครับอยู่จังหวัดชลบุรีถามว่าเมื่อวิธีการพิจารณากายในกายและพิจารณาธาตุทั้ง4เย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีวิธีการอย่างไรครับกายในกายเนี่ยนะมันมีเอาประเด็นที่ว่าจะให้เห็นธาตุเลยนะบางทีเราอาจจะต้องคิดนำก่อนอาจจะต้องคิดนำไปก่อนในแง่ที่ว่ามันยังไม่เห็นจริงๆถ้าเรายังไม่เห็นจริงๆเราก็ต้องคิดนำว่าไอ้ตอนที่จับไปเนี่ย เราสัมผัสกายด้วยกายของเราเองนะฮะเวลาเราสัมผัสไปที่กระดูกจุดที่เป็นกระดูกสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นกระดูกเนี่ยจะเจอความจุดความรู้สึกมันจะเห็นว่าแข็งความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าแข็งไอ้แข็งก็คือธาตุดินคำว่าธาตุดินนั้นมันคือแข็งหรืออ่อนธาตุดินมากก็คือแข็งธาตุดินน้อยคืออ่อนจุดที่เป็นอุ้งมือก็จะจับไปก็จะนิ่มๆไอ้นิ่มๆนี่คือธาตุดินน้อยก็กลายเป็นอ่อนถ้าจะดูธาตุลมคือความเคลื่อนไหวกับความหยุดนิ่งถ้านิ่งอยู่ก็คือธาตุลมน้อยถ้าเคลื่อนไหวอยู่ก็เรียกธาตุลมมากอย่างเช่นกระแสเลือดเนี่ยนะมันความเคลื่อนไหวคนไทยจะเรียกว่าเลือดลมเลือดลมนี่คือไม่มีความเคลื่อนไหวถ้ามันอั้นๆก็คือมันไม่ค่อยไปถ้ามันไม่ค่อยไปก็ลมไม่ค่อยดีธาตุลมไม่ค่อยดีธาตุไฟก็คือความเย็นหรือความร้อนธาตุไฟมากก็ร้อนธาตุไฟน้อยก็เย็นส่วนธาตุน้ำเนี่ยใช้กายสัมผัสไม่ได้ธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นนี่ในแง่อภิธรรมนะฮะเพราะธาตุน้ำเนี่ยมันจะเป็นความเกาะกลุ่มของอนูของโมเลกุลมันต้องใช้ใจไปรู้เอาทีนี้ถ้าเราไม่ต้องไปแยกตามอภิธรรมก็แยกตามพระสูตรแยกตามพระสูตรก็เลือดเป็นธาตุน้ำน้ำลายเป็นน้ำอย่างเงี้ยนะก็คือเอาส่วนที่เป็นของเหลวดูว่ามันมีน้ำส่วนที่เป็นของแข็งก็คืออย่างเช่นฟันเนื้ออะไรเงี้ยนะก็เป็นธาตุดินส่วนธาตุไฟนี่คือความเย็นความร้อนเนี่ยดูง่ายก็ดูเท่าที่เราจะสามารถจะสังเกตได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าอธิบายไว้เมื่อในเบรกแรกก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยแบ่งคนเอาไว้สำหรับการปฏิบัติเนี่ยเป็น2ประเภทก็คือคนที่เป็นสมถญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับสมถญาณิกคือต้องทำสมถะให้มันมีสมถะขึ้นมาบ้างสมถะที่ว่าเนี่ยพอทำได้แล้วได้ถึงฌานจิตก็จะมีคุณภาพมากพอที่จะมาเวลาพิจารณากายมันจะเห็นเวลาเราพิจารณาไปที่ผมขนเล็บฟันหนังก็จะเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะถ้าจะพิจารณาให้เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟก็สามารถเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายจากจิตที่มีคุณภาพผ่านสมถะมาแล้ว
นี่ถ้ามันยังไม่มีคุณภาพเนี่ยนะเวลาดูเนี่ยมันต้องคิดเอาเวลาผมเป็นยังไงหรือว่าธาตุดินธาตุน้ำอะไรเป็นยังไงต้องคิดเอาคือมันต้องคิดแต่คิดนำร่องไปก่อนตอนคิดเนี่ยมันจะไม่เห็นของจริงมันได้แต่คิดเอาถามว่าเชื่อไหมจิตมันเชื่อไหมมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นก้อนธาตุมันยังไม่เชื่อเวลาส่องกระจกก็รู้สึกว่ากูหล่อกูสวยประมาณนี้นะมันยังไม่เห็นว่าก้อนธาตุมันไม่เห็นเพราะว่าจิตมันยังไม่ผ่านคุณภาพของสมถะมาเห็นของจริงก็แต่ถ้าจะให้พิจารณาไปด้วยการคิดไปก่อนก็ยังดีนะแต่ถามว่าถ้ามันยังไม่ผ่านคุณภาพของสมถะมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นของจริงมันเขาเรียกว่ายังไม่ถึงผลที่ควรจะได้จากการพิจารณาธาตุฉะนั้นข้อสำคัญก็คือว่ามันต้องทำให้ถูกตรงกับจริตที่มันจะเอามาพิจารณาถ้าอยากจะพิจารณาธาตุต้องให้ได้ผลจริงๆคือเราเป็นฝ่ายสมถะญาณิกนั่นเองทำจนได้ฌานมาแล้วเนี่ยพิจารณาลงไปมันจะเห็นเลยตอนนี้ไม่ต้องมาถามเลยมันเห็นแล้วก็มันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันถ้าถึงขั้นพิจารณาเป็นธาตุมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นเรามันเป็นเพียงส่วนประกอบของร่างกายนะมันเป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือจุดมุ่งหมายในการที่จะพิจารณาร่างกายพอเห็นร่างกายเป็นธาตุแล้วนะมันก็เหลืออยู่งานเดียวคืองานที่จะมาดูจิตว่าจิตนี่มันไม่ใช่เราเห็นร่างกายเป็นธาตุไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วก็เหลือแต่จิตก็คือคนที่ผ่านมาทางนี้ก็จะเห็นเป็นลำดับเห็นกายไม่ใช่เราแล้วก็มาเห็นจิตส่วนคนที่สมถะไม่ดีเขาไปดูจิตเลยแล้วซึ่งจิตเนี่ยตอนที่มันมีความฟุ้งซ่านมันจะเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงการบังคับไม่ได้มันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงกับเห็นว่ามันเป็นอนัตตาได้ง่ายจะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้ง่ายก่อนก็ลงไปที่ตัวการหลักคือตัวจิตส่วนคนที่จะมาดูกายก่อนก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรถ้าทำถูกจริตนะถ้าทำจริตทำสมาธิให้สงบขึ้นมาจิตมีคุณภาพพอแล้วมาดูครับมีคำถามอย่างนี้ป่ะฮะทางนี้ก็ถามมาซึ่งต่อเนื่องกันนะฮะคงไปคนละคนกันแต่ว่าคำถามมันไปด้วยกันได้ก็คือโปรดชี้แนวทางในการพิจารณาอนัตตาให้เกิดปัญญาด้วย จากโยมนายนาพิจารณาอนัตตาเนี่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยมีความหมายกว้างมีความหมายได้หลายแง่หลายมุมมันสามารถมองแล้วแต่เราจะมองในมุมไหนนะมุมแรกเนี่ยขออนุญาตเปิดตำราตอบนะอนัตตลักษณะคือลักษณะที่เห็นว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนซึ่งมีอัตถะหมายถึงว่ามีความหมายอยู่หลายแง่นะแง่ที่หนึ่งนะลองดูนะฮะแง่ที่หนึ่งเห็นเป็นของศูนย์ของศูนย์คือว่างเปล่าจากความหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานี่คือมองมาดูแล้วมันไม่เห็นความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาอะไรเห็นเป็นความเป็นศูนย์ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะแต่มันไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นเราศูนย์โยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่ไม่มีความเป็นตัวตนในแง่ที่สองเป็นสภาพที่หาเจ้าของไม่ได้ไม่เป็นของใครจริงหาเจ้าของไม่ได้หมายความว่าถ้ามันเป็นมีเจ้าของจริงหรือมีคนเป็นเจ้าของได้จริงเจ้าของนั้นจะต้องสามารถบังคับมันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยถามว่าเคยสอนกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสามารถบังคับคนให้ทำนู่นทำนี้ได้ใช่ไหมใช่แล้วร่างกายของพระองค์เนี่ยบังคับได้ไหมตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฮะอายุมากแล้วพระองค์เคยรบทัพจับศึกใช่ไหมเคยสามารถก
ระโดดขึ้นมาได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ทำได้ไหมไม่ได้ อายุมากแล้วทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอายุมากแล้วนั่นแหละร่างกายเนี่ยมันแก่ชราแล้วบังคับมันเป็นหนุ่มทันทีได้ไหมไม่ได้ทำให้มันมีพละกำลังได้ทันทีได้ไหมไม่ได้คือมันไม่ใช่เจ้าของนั่นเองเราเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตนี้ได้จริงถ้าเป็นของเป็นเจ้าของได้จริงต้องบังคับได้เหมือนพระราชาว่าเป็นเจ้าของประเทศก็สามารถสั่งอะไรกับคนที่มาแวดล้อมได้ประมาณอย่างนี้นะก็คือเอาข้อจริงแล้วกายนี้ใจนี้มันไม่มีเจ้าของไม่เป็นของใครจริงหาเจ้าของไม่ได้นะ ในแง่ที่3อนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่ขึ้นต่อการบังคับบัญชาของใครจริงๆก็คือความหมายใกล้เคียงกับข้อที่2แต่อีกมุมนึงมุมที่2เนี่ยคือหาเจ้าของไม่ได้มุมที่3คือไปบังคับให้เป็นไปอำนาจไม่ได้ มุมที่4ที่จะมองเห็นอนัตตาคือเป็นสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันมันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับประมาณอย่างนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเป็นไปตามธรรมดาของมันตรงนี้หลวงพ่อพุทธทาสจะเอามาใช้บ่อยเรียกว่าตะถะตาตะถะตามันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นนั่นเองสภาวะมุมมองที่5มุมมองที่5คือโดยสภาวะของมันเองก็แย้งหรือค้านต่อความเป็นอัตตามีแต่ภาวะที่ตรงข้ามกับความเป็นอัตตาคือจะมองยังไงให้เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนก็มองไม่ออกเพราะมันสภาพมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครเจ้าของไม่มีใครบังคับได้อันนี้ว่าตามตำราก่อนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเห็นสภาวะอะไรขึ้นมาสักอย่างส่วนใหญ่ยกตัวอย่างในแง่ของคนดูจิตนะฮะจะเห็นว่าจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ประมาณว่ามันทำงานของมันเองอยากสุขนานๆมันไม่สุขด้วยอยากเวลามีทุกข์อยากให้ทุกข์หายไปทันทีมันไม่หายด้วยเวลามีสุขอยากให้สุขนานๆมันไม่สุขด้วยเนี่ยเรียกว่าบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมุมมองที่ในแง่ที่ว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันทำงานของมันเองเนี่ยนะก็คือมุมมองในแง่เห็นสภาวะแสดงอนัตตลักษณะให้ดูพูดง่ายๆตามภาษาไทยคือพิจารณาอนัตตาอย่างที่โยมถามมาส่วนใหญ่จะเห็นในมุมประมาณอย่างนี้ทำงานเองเช่นนั่งกรรมฐานอยู่ทำสมถะอยู่นี่แหละพุทโธพุทโธไปนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไก่ขันไก่ขันเอ๊ะเอ๊ะจิตแวบไปหาไก่ถามว่าอยากไปไหมไม่อยากไปจริงๆจริงๆเนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้อยากจะทำสมถะอยากจะทำฌานให้ได้แต่ไก่ขันซะแล้วไก่ขันมันก็จิตไปฟังเสียงไก่เนี่ยนะจิตพุ่งปูดไปเลยเนี่ยเห็นในแง่ว่าไม่ได้อยากไปเลยมันไปเองถ้าเห็นในแง่นี้นะคือเห็นจิตแสดงอนัตตาให้ดูนะแต่ถ้าเห็นในแง่ที่ว่าจิตมันพุ่งปูดไปเห็นความเคลื่อนของจิตตอนนี้จะได้จิตตั้งมั่นคือได้สมาธิแต่ถ้าเห็นในแง่ว่าที่มันไปนะมันไปเองไม่ได้อยากไปเลยจิตมันแวบไปเองถ้าเห็นในมุมอย่างนี้คือเห็นจิตแสดงอนัตตลักษณะให้ดูคืออนัตตานั่นเองนะก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันเห็นในแง่ไหนเห็นสภาวะแสดงอะไรนะบางทีเห็นแต่สภาวะเห็นแต่สภาวะก็คือมันยังไม่เห็นในแง่ว่ามันมีความเกิดดับหรือมันมีความเป็นอนัตตาหรือมันยังไม่เห็นในแง่ไตรลักษณ์ก็ยังดีนะก็เห็นว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นมีอยู่จริงๆนะดูต่อไปมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีก็เห็นว่ามันแสดงอนัตขออภัยแสดง อนิจจลักษณะเมื่อกี้มีแล้วเมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้มีเช่นเมื่อกี้ไม่เผลอแต่ตอนนี้เผลอก็แสดงอนิจจังให้ดูเมื่อกี้เผลอพอเห็นว่าเผลอดับก็แสดงอนิจจังเหมือนกันก็คือเมื่อกี้เกิดมาแล้วดับไปเห็นความเกิดความดับเนี่ยมันเป็นการเห็นในแง่มุมของอนิจจังแต่ถ้าเห็นว่ามันทำงานของมันเองเราบังคับไม่ได้มีสุขอยากสุขนานสุขไม่มันก็ไม่นานกับเราหรือว่ามีทุกข์อยู่อยากให้หายไปทันทีตอนนี้เลยบัดเดี๋ยวนี้มันไม่หายอย่างเงี้ย
มันแสดงอนัตตาให้ดูประมาณนี้ก็มันบังคับไม่ได้นั่นเองนะคือมีมุมมองในการพิจารณาหลายแง่มุมแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากนักปฏิบัติมักจะมันจะมีมุมประมาณนี้ว่ามันทำงานเองกับมันบังคับไม่ได้ครับมีคำถามไหมครับทางนู้นไม่มีครับอาจารย์โยมรณชัยถามมาว่าเราควรย้อนกลับมาดูตัวรู้ไหมหรือให้รู้ว่ามีตัวรู้ก็พอไม่ควรมากลับมาดูตัวรู้ในแง่ที่ว่ามาย้อนหาขวานหาว่าตัวรู้อยู่ไหนไม่ต้องมาขวานหาเวลาเรามีตัวรู้ครั้งแรกเนี่ยนะมันมักจะออกมาในแง่ของเห็นสิ่งหนึ่งถูกรู้ในขณะที่เห็นสิ่งหนึ่งถูกรู้เนี่ยมันมีตัวรู้แล้วแต่ในความรับรู้จริงๆเนี่ยมันรับรู้ก็ว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้เช่นว่าเห็นกายเห็นกายเนี่ยนะเห็นกายกำลังเคลื่อนไหวเห็นกายเนี่ยถูกรู้ตอนมีผู้รู้เนี่ยนะมันจะเห็นว่ากายนี่ถูกรู้มันไม่ได้มาสนใจว่ามีจิตผู้รู้หรือเปล่าแต่ในขณะนั้นมีจิตผู้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องมาดูว่าเอ้ยจิตผู้รู้มันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปดูมีแล้วคล้ายๆว่าพอมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วมาย้อนดูก็ทำความเข้าใจแค่ว่าเมื่อกี้นี้มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วแค่นี้พอไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปแสวงหาซึ่งจะหาไม่เจอหลวงปู่ดูลเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าจะไปหาใช้จิตแสวงหาจิตอีกหนึ่งกักก็ไม่เจอไม่ต้องฉะนั้นไม่ต้องไปหาแต่ตอนที่เกิดมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้เช่นกายถูกรู้หรือกิเลสถูกรู้เนี่ยนะให้รู้อยู่ในทีว่าขณะนั้นมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วอันนี้ถ้าอย่างที่โยมบอกว่าควรย้อนกลับมาดูผู้รู้ไม่ต้องย้อนกลับมาดูยิ่งไปดูตัวผู้รู้แล้วแบบประมาณว่าควานหาแล้วไปเพ่งสมมติเจอแล้วเจอผู้รู้แล้วจับตัวผู้รู้ไว้เลยนะอันนี้กลายเป็นว่าไปทำกรรมฐานอีกตัวหนึ่งเลยเป็นสมถะไปเลยเป็นวิญญาณัญจายตนะซึ่งไม่ต้องทำเราก็ไม่ควรทำครูบาอาจารย์บอกว่าแก้ยากมากกว่าจะแกะจิตออกมาจากไอ้สมถะตัวนี้นะยากมากเพราะนั้นอย่าไปลองทำเพราะว่าถ้าทำไปแล้วถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะคล้ายๆกับว่าน่าเสียดายเวลาเลยคือแทนที่จะมาเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าไปติดเพ่งอยู่กับตัวผู้รู้นั้นให้รู้ว่ามีพอแล้วแค่ไม่ต้องมาดูว่าตกลงผู้รู้มันเป็นยังไงไม่ต้องไปควานหามันรู้อยู่แค่ว่าขณะที่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้เนี่ยมันมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอแล้วแค่นี้พอ โยมเฟรดถามมาว่าเกี่ยวกับสังโยชน์ข้อ3สังโยชน์ข้อ3ศีลัพพตปรามาสคือถ้าคนเรายังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในพุทธศาสนาและนอกศาสนาเพื่อขอพรขอโชคลาภขอสิ่งต่างๆอย่างที่เห็นในปัจจุบันอันนี้คือศีลัพพตปรามาสใช่ไหมครับขอพระอาจารย์อธิบายขยายความ มาดูคำศีลัพพตปรามาสนะครับแล้วดูว่ามันจัดอยู่ในศีลัพพตปรามาสไหมก็ต้องมาดูว่าศีลัพพตปรามาสเนี่ยมีความหมายยังไงก่อนนะศีลัพพตปรามาสมาจากคำ3คำนะ2คำแรกคือศีลกับพรตศีลัพพตเนี่ยมันมาจากศีละบวกกับวะตะวะตะวอแหวนตอเต่าก็แปลว่าพรต แปลว่าพรตมันมีคำคล้ายๆกันคือวะตะวอแหวนตอเต่าที่แปลเป็นไทยว่าพรตกับวัตตะ
วอแหวนตอเต่าจุดใต้ตอเต่าแล้วก็มีตอเต่าอีกตัวคือมีตอเต่า2ตัวมีจุดพินทุอยู่ใต้ตอเต่าตัวแรกถ้าวัตตะอย่างนี้จะมาใช้คำไทยว่าวัดวัตระคือข้อวัดซึ่งออกเสียงคล้ายๆกันในภาษาไทยเนี่ยนะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะในแง่ของความหมายพรตกับวัดบาลีวัตะกับวัตตะนะคือบาลีออกเสียงคล้ายกันแต่พอเป็นภาษาไทยมันจะค่อนข้างชัดว่าคำหนึ่งเป็นพรตคำหนึ่งเป็นวัดวัดไม่ใช่พรตพรตไม่ใช่วัดอย่างในคำที่เราคุ้นเคยกันนะฮะทุดงทุดงเนี่ยเป็นพรตไม่ใช่วัดเราจะคุ้นเคยว่าทุดงขวัดจริงๆทุดงไม่ใช่วัดไม่ใช่ข้อวัดเป็นพรตวัดก็จะมีเป็นประมาณว่าข้อวัดในการใช้ห้องน้ำข้อวัดของอุปัชฌาย์ที่จะปฏิบัติกับลูกศิษย์ประมาณนี้ก็เป็นประมาณว่าเป็นธรรมเนียมวิธีปฏิบัติในกิจกรรมหรือในเรื่องต่างๆคำว่าวัตตะนะฮะวัตตระเนี่ยแต่ทุดงเนี่ยเป็นพรตชุดหนึ่งให้พระเลือกปฏิบัติได้หรือจะไม่ปฏิบัติก็ได้นะ เป็นใช้สำหรับขัดเกลากิเลสทีนี้มาย้อนมาดูคำว่าศีลัพพตปรามาสมันมาจากคำว่าศีลกับพรตศีลกับพรตนะพรตก็คือข้อปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นมาศีลก็คืออย่างที่เข้าใจก็คือความเป็นปกตินะหรือว่าเป็นข้อศึกษาเพื่อจะฝึกกายฝึกใจไม่ให้ไปละเมิดในชีวิตในทรัพย์สินหรือในของรับของคนอื่นก็อันนี้ทีนี้ถ้าจะเอาคำสอนแนวที่ว่าอ๋อเดี๋ยวอีกคำหนึ่งคำว่าปรามาสปรามาสก็คือถือยึดมั่นประมาณยึดมั่นในศีลและพรตแบบผิดๆก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาสทีนี้ที่บอกว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรมันผิดศีลหรือพรตข้อไหนไหมมันเป็นศีลหรือเป็นพรตหรือเปล่ามันนี่มันน่าจะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของแนวมีมิจฉาทิฏฐิที่จะไปขอพรคล้ายๆกับว่าไม่อยากทำเองมันยังไม่ออกมาในแนวของศีลหรือพรตนะครับมันไม่เป็นข้อปฏิบัติมันไม่มีข้อปฏิบัติศีลพรตเนี่ยมันจะชัดตรงที่ว่าถือการอดอาหารแล้วเชื่อว่าจะบรรลุมรรคผลประมาณนี้นะหรือว่าไปทรมานตนเองไปยืนขาเดียวยืนขาเดียวนี่ออกแนวนอกพุทธศาสนาเลยหรืออะไรดีกินบิณฑบาตมาก่อนกินก็เอาน้ำมาลวกอาหารให้ไม่มีรสชาติแล้วค่อยกินแล้วคิดว่าจะบรรลุมรรคผลคือคิดว่าวิธีเนี้ยจะทำให้เลิกติดในรสอาหารอย่างเงี้ยนะอย่างนี้อย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเป็นศีลัพพตปรามาสแต่ตอนไอ้ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะมันออกแนวของงมงายในแง่ปัญญามันยังไม่ถึงออกมาเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติหรือเป็นพรตอะไรนะมันไม่ใช่เป็นศีลหรือเป็นพรตอะไรมันออกมาในแง่ของเป็นมิจฉาทิฏฐิพออาจารย์ท่านอาจารย์พอนึกออกไหมฮะคือถ้าเป็นข้อปฏิบัติน่ะเป็นศีลหรือเป็นพรตอะไรขึ้นมาที่มันผิดเนี่ยนะมันจะจัดอยู่ในศีลัพพตปรามาสดังนั้นพระโสดาบันละข้อนี้ได้แล้วจะไม่ถืออะไรผิดอย่างนี้จะไม่มาทำอะไรที่มันดูแหวกแนวที่มันออกนอกลู่นอกทางแต่ถ้าจะเป็นโสดาบันก็คงไม่ไปขอพรในแนวอย่างนั้นด้วยก็คือท่านจะรู้ว่า
มันจะต้องได้มาจากการกระทำของตัวเองในความปรารถนาที่อยากจะได้ลาภได้โชคอะไรเงี้ยนะมันต้องทำของตัวเองมันไม่ใช่มาจากพระประธานจากโบสถ์นั้นบันดาลให้หรือว่าเทวดาจากเทวรูปนั้นบันดาลให้ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมาจากการกระทำของเราเอง นี่ครับก็คือของตามความเข้าใจนะอาจจะผิดพลาดในแง่ของการตีความไปบ้างอาจจะมีบ้างก็ขออภัยด้วยคำถามข้อต่อไปนะฮะทำยังไงจากโยมนิสสานะทำยังไงถึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตอนนี้เข้าใจในเชิงความคิดแต่จิตยังไม่ยอมรับใช่ฮะดีนะดีที่รู้อย่างนี้นะดีที่รู้ว่าตอนเนี้ยมันเข้าใจในเชิงความคิดและจิตไม่ยอมรับใช้ได้เลยที่มันยังเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันยังไม่เห็นของจริงเราก็ทำยังไงให้เห็นของจริงก็คือภาวนาต่อภาวนาก็คือทำทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้เห็นสภาวะต่างๆเนี่ยแสดงความจริงออกมาเห็นกายเป็นกายเห็นจิตเป็นจิตเห็นเวทนาเป็นเวทนามันไม่มีเราอยู่ในนั้นหรือเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยนะมันก็จะถ้าเห็นซ้ำๆบ่อยๆในแง่ใดแง่หนึ่งไม่ว่าในแง่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามันก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์มันก็จะยึดมั่นอยู่นั่นแหละคล้ายๆกับว่าไอ้ตอนที่ยึดมั่นเนี่ยเรายึดเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นของเราและมันจะเอาความสุขมาให้ได้เอาความสุขมาให้เราได้ให้ความภูมิใจให้ความพอใจให้สิ่งที่ปรารถนาปรารถนาเห็นรูปสวยๆแล้วก็ใช้รูปคือกายนี้ไปดูรูปภายนอกอยากจะฟังเสียงเพราะๆก็ใช้หูของเรานี้ไปฟังเสียงเนี่ยคือก็ยึดเอากายนี้เพื่อแสวงหาสุขในการดูฟังเป็นต้นนะมันก็ไม่เห็นกายนี้แสดงไตรลักษณ์ก็จะยึดมั่นอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราภาวนามาจะเห็นในแง่ของไตรลักษณ์ขึ้นมานะเห็นกายถูกบีบคั้นเป็นทุกข์ก็จะไม่รู้สึกว่ากายนี้มันให้สุขกับเราได้เพราะเห็นความจริงว่ากายเนี่ยมีทุกขลักษณะอยู่แท้ๆเลยภาวนาไปเห็นกายแสดงทุกขลักษณะขึ้นมามันก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นหรือเห็นมันเป็นอนัตตาก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเวลาดูจิตเห็นจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้ไอตอนที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะในแง่หนึ่งที่จะคลายตรงนี้ก็คือว่าเคยคิดจะยึดมั่นจะยึดสิ่งใดเนี่ยก็หวังพึ่งสิ่งนั้นหวังพึ่งจิตหวังพึ่งนามธรรมเลยนะพอไปดูแล้วจิตมันเกิดดับเร็วจริงๆมันไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันแสดงความไม่มั่นคงพอไม่มั่นคงก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เวลาเราจะยึดมั่นอะไรก็จะหวังสิ่งนั้นให้มันเที่ยงใช่ไหมหวังให้มันเที่ยงหวังให้มันมั่นคงพอเห็นว่ามันไม่มั่นคงเราก็ไม่เอาประมาณนี้หรือมันไม่ใช่เราเนี่ยนะมันบังคับไม่ได้มันเป็นตามเหตุมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของได้จริงมันก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้สรุปแล้วก็คือต้องเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ภาวนาไปนะฮะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์มันจึงจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไตรลักษณ์นี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตา3อย่างแง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งก็สามารถที่จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับนะฉะนั้นเวลาภาวนาก็ต้องมาทำสองแบบทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะทำสมถะไปแล้วก็อย่าเอาแต่สมถะอย่างเดียวก็เจริญวิปัสสนาไปด้วยสำหรับสมถะญาณนี้ก็ทำสมถะให้เต็มที่ไปแล้วก็ไปทำวิปัสสนาอย่าเอาแต่แช่นิ่งเฉยๆคนแนววิปัสสนาญาณิก
ก็ทำสมถะด้วยข้อปัญหาของคนแนวนี้ก็คือว่าไม่ค่อยมาทำสมถะไม่ค่อยยอมทำสมถะจะเอาวิปัสสนาทันทีไม่ได้นะต้องมาทำวิปัสสนาจะทำวิปัสสนาได้ต้องเริ่มจากสมถะแต่สมถะนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเริ่มเพื่อเทียบว่าจิตมันทำงานออกไปจิตมันเผลอไปอย่างเงี้ยมันจึงจะเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ได้แต่จะดูจิตไล่หาจิตเนี่ยมันจะไม่เจอมันจะไม่เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ก็มีอะไรเป็นตัวเทียบสักนิดนึงคือทำสมถะนั่นเองทำสมถะไปแล้วจิตเผลอไปรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันตอนจิตเผลอไปรู้ทันตอนรู้ความเผลอดับมันก็จะเห็นว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงหรือเวลามันเผลอไปมันเผลอไปเองนี่นะจะเห็นจิตแสดงหน้าตามันก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนะมีคำถามไหมครับธนุชไม่มีครับอาจารย์ทางนี้ต่อนะครับขออนุญาตถามมาว่าเป็นนักร้องผิดศีลไหมครับโอ้มันจะร้องเพลงแนวไหนอ่ะมันต้องดูว่าร้องต้องดูร้องเพลงอะไรเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงเป็นนักร้องที่ดีก็ทำได้เลือกเพลงที่มันไม่ยั่วกิเลสเพลงที่มันส่งเสริมให้คนไม่ประมาทหรือเพลงที่เตือนใจว่าให้เห็นความจริงแต่หายากนะคนอย่างนี้หายากเลยแต่ว่ามีไหมถามว่ามีไหมมันมีนะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือ เคยอ่านประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยไปได้ยินสาวๆร้องเพลงเก็บดอกไม้นะเก็บก็ร้องเพลงระหว่างเก็บดอกไม้รู้สึกจะเก็บบัวแล้วก็ร้องเพลงว่าบัวเนี่ยมันมีบัวตูมบัวบานแล้วก็บัวเหี่ยวบัวมีเขาเรียกวงจรชีวิตของบัวจากตูมแล้วบานแล้วก็เหี่ยวและในเพลงนั้นก็บอกว่าเปรียบเหมือนชีวิตคนเด็กๆสาวๆแล้วก็แก่ประมาณนี้นะคนร้องเพลงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะให้เห็นไตรลักษณ์อะไรเขาแต่งเพลงมาจำได้ก็ร้องไปแต่คนฟังเนี่ยฟังแล้วเกิดวิปัสสนาขึ้นมากลายเป็นว่าบรรลุแล้วไม่ได้บรรลุธรรมดากลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือในยุคนั้นไม่มีพุทธเจ้านะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลายเป็นว่าบรรลุขึ้นมาเองเลยทันทีเลยภาษาวกบางองค์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีไปเดินผ่านไร่ฝ้ายหญิงเก็บฝ้ายร้องเพลงทำงานไปร้องเพลงไปประมาณนี้เพื่อให้ก็เรียกว่าให้เพลิดเพลินคลายเหนื่อยไอ้เจ้าตัวผู้ร้องเพลงก็ร้องไปประมาณอย่างนี้แหละร้องเพลงที่มันเป็นแนวเปรียบเทียบชีวิตคนพระเดินผ่านพิจารณาบรรลุเลย ถามว่าผิดไหมผิดศีลไหมศีลมันศีลอะไรอ่ะถ้าศีล5ไม่ผิดนักร้องเนี่ยนะถ้าผิดถ้าถามว่าศีล5ผิดไหมไม่ผิดถ้าศีล8ผิดไหมผิด มันมีศีลข้อหนึ่งในศีล8ใช่ไหมห้ามขับร้องห้ามโคดนตรีมันมีอยู่ศีลอยู่ข้อหนึ่งต้องบอกว่าศีลข้อไหนไอ้ศีลชุดไหนถ้าศีล8ศีลอุโบสถก็ผิดถ้าศีล5ไม่ผิดแต่ถามว่าจะร้องให้ดีร้องให้ดีให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยนะก็ควรจะเลือกเพลงขึ้นมาร้องอย่าให้มันร้องเพลงแล้วไปยั่วกิเลสบางทีเนี่ยเคยได้ยินนะเพลงอกหักอ่ะเพลงอกหักเพลงเศร้าๆนะคนฟังฆ่าตัวตายเลยเคยได้ยินไหมฮะเพลงนี้มันแต่งดีร้องดีดีมากเลยอินไอ้คนอกหักอยู่ไปฆ่าตัวตาย ถามว่าร้องดีไหมอย่างนี้ก็ต้องมีความสามารถมากนะร้องทำให้คนอินจนไปฆ่าตัวตายได้แต่ได้บุญไหมไม่ได้บุญถูกไหมนี่จะแต่ข้อถามเพียงแค่ผิดศีลไหมฮะเราก็ตอบเกินไปหน่อยจริงก็ถ้าถามว่าผิดศีลไหมก็ต้องดูว่าถ้าศีลห้าไม่ผิดถ้าศีลห้าไม่ผิดอันนี้
มันจะผิดกันตรงที่ว่าร้องเพลงและเจตนาอะไรด้วยหรือเปล่าไอ้คนร้องเนี่ยนะเจตนาอะไรด้วยหรือเปล่ามันมีร้องเพลงแล้วเจือเจตนาจะจีบเขามีไหมเป็นไปได้ไหมฮะร้องเพลงจะจีบเขาเป็นไปได้นะแต่มีเมียอยู่แล้วนะไอ้นักร้องนี่มีเมียอยู่แล้วนะ อย่างเงี้ยมันก็ร้องเพลงแล้วก็เตรียมจะผิดศีลใช่ไหมแล้วเอาเพลงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำผิดศีล ก็เป็นไปได้ใช่ไหมถามว่าผิดศีลไหมเนี่ยมันต้องดูเจตนาอีกทีด้วยนะถ้าเอาลึกๆนะเอาละเอียดละเอียดเนี่ยมันมีเจตนาอะไรร้องเพลงจะด่าเขาไหมมีไหมร้องเพลงจะด่าเขาได้ไหมก็ได้ร้องเพลงด่าเขาก็มันก็ไปกลายเป็นว่ามันก็ทำให้ศีลข้อสี่เนี่ยเศร้าหมองไปหรือร้องเพื่อจะเป็นการโกหกก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องดูว่าเจตนาในการร้องนั้นร้องเพลงอะไรแล้วเจตนาจะทำเพื่ออะไรมันจะตอบตรงๆว่าผิดศีลไหมเนี่ยถ้าว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะร้องเพลงเฉยๆเนี่ยมันไม่ผิดศีลอะไรในข้อในศีล5ข้อนะฮะแต่ถ้าในศีล8ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเอาให้ลึกๆเลยเนี่ยมันไปดูที่เจตนาทิ้งด้วยเจตนาร้องเพื่ออะไรร้องเพื่อให้คนเข้าใจอะไรการร้องนี่เป็นการสื่อสารแบบนึงเหมือนกันนะถ้าร้องเพื่อจะให้เขาเข้าใจผิดด้วยเจตนานะก็กลายเป็นโกหกถ้าร้องเพื่อที่จะให้เขาเจ็บใจแล้วก็อักเลือดตายนี่ก็เจตนาฆ่าเขานั่นเองเจตนาให้เขาตายนะแต่ถ้าโดยทั่วไปโอกาสที่จะเป็นแบบที่ว่านี่ก็คงน้อยแต่ว่าถามว่ามีเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นจะตอบฟันธงไปเลยทีเดียวว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ต้องไปดูที่เจตนาก็แล้วกันนะเจตนาของนักร้องร้องเพื่ออะไรถ้าร้องเพียงแค่ปลอบประโลมให้เฮฮาให้บันเทิงอะไรนะก็เป็นเพียงแค่ร้องและบันเทิงก็แค่ให้บันเทิงไปถามว่าผิดศีลใน5ข้อนั้นไหมก็ไม่ผิดศีล5แต่ยังในเรื่องศีล8นั้นผิดอยู่แล้วนะฮะเรื่องศีล8ผิดอยู่แล้วเรื่องศีล5โดยทั่วไปก็ไม่น่าจะผิดแต่ถ้าเอาให้ละเอียดแล้วต้องดูที่เจตนาของผู้ร้องทำไมจึงเลือกเพลงนี้มาร้องมีความหมายในยะแอบแฝงอะไรสื่อสารอะไรให้คนฟังเข้าใจอะไรนะฮะเจตนายังไงนั่นเองครับนิมนต์ครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้ว สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100ทับ1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาถามคำถามในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่านฮะก็แล้วก็ขออนุโมทนากับผู้ติดตามรับชมและฟังรายการทุกท่านด้วยขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุสวัสดีครับครับเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก